โอ้โอ้สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมปอนนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันที่14เมษายนนะครับก็เป็นวันที่มีอีกหนึ่งศิลปินบอยแบนด์นะครับที่จะเดบิวต์ในวันนี้นะครับก็ส่งสั่งตรงเลยนะครับมาจากค่าย Starship Entertainment นะครับหรือว่าค่ายของรุ่นพี่อย่าง Monster X นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วงCavity นั่นเองนะครับจัดเดบิวต์นะครับปล่อยมีวันนี้นี่เองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกตรงว่าค่อนข้างตื่นเต้นมากแล้วก็เฝ้ารอคอยมานานมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีถึง2สมาชิกที่เคยอยู่ X1 แล้วคือผมติด X1 ไงครับก็จะมีคังมินฮีนะครับแล้วก็มีน้องพยองจุนที่อยู่ในวงนี้นะครับก็จะมาดูว่าวงนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าประวัติคร่าวๆของสมาชิกทั้ง9คนของวง Cavity ก่อนนะครับว่ามีใครตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปที่คนแรกเลยนะครับคนแรกนะครับก็คือเซริมนั่นเองหรือว่าปาร์คเซริมนะครับคนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ของวงด้วยนะครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์แล้วก็รวมถึงเป็นแรปเปอร์นั่นเองดูจากหน้านี่รอละออกการนะครับผมมีความรู้สึกว่าหน้าน้องคล้ายๆองค์ทรงอูจากวันอวันเลยนะคือแบบว่าคล้ายๆแบบเป็นแนวเดียวกันแล้วก็หล่อมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูคนต่อไปครับคนนี้นะครับก็ชื่อว่าอัลเลนนะครับหรือว่าอารอนบางคนก็เรียกอัลเลนบางคนก็เรียกอารอนนะครับคนนี้เนี่ยนะครับหนุ่มคนนี้นี่เป็นลูกครึ่งนะครับอเมริกันไต้หวันนะครับก็คือเป็นคนไต้หวันนะครับแล้วก็แต่ว่าไปเติบโตแล้วก็ไปโตที่อเมริกานั่นเองนะครับคนนี้ก็จะรับหน้าที่เป็นแรปเปอร์อีกหนึ่งคนซึ่งต้องบอกว่าหล่อเอาเรื่องเลยนะคนนี้เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวไปดูคนต่อไปครับคนนี้นะครับก็คือกูจองโมนะครับหรือว่าจองโมนั่นเองซึ่งคนนี้ก็เคยไปแข่งขันในรายการโปรดิวเอ็กที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในการร้องเพลงที่พร้อมมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงเป็น1คนนะครับที่ได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกนะว่าคนนี้ทำตำแหน่งอะไรนะครับจองโมก็รับหน้าที่เป็นเมนวอลคอลเป็นวอลคอลหลักของวงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปคนต่อไปครับคนนี้นะครับก็ชื่อว่าอูบินนั่นเองนะครับอูบินก็รับหน้าที่นะครับเป็นวอลคอลอีก1คนนะครับซึ่งหน้าตาก็หล่อไม่แพ้กันเลยเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงครับคนนี้นะครับก็คือหนุ่มๆที่ชื่อว่าวอนจินนั่นเองนะครับวอนจินก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เข้าร่วมขันรายการโปรดิวเอ็กซ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ารอบไฟนอลนั่นเองวอนจินนี่ก็มีเสน่ห์มากๆในรายการนะครับแล้วก็รับหน้าที่เป็นวอลคอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งในคาบิตี้ก็คือเป็นวอลคอลนั่นเองอีกหนึ่งคนนะครับเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับอือหือคนที่คงไม่ต้องบอกเป็นใครนะครับก็คือคังมินฮีนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งคนที่เคยแข่งขันรายการโปรดิวเอ็กซ์ที่ผ่านมาแล้วก็เข้ารอบไฟนอลและที่สำคัญคือเป็นหนึ่งใน11คนนะครับที่ติดเป็นสมาชิกวง X1 ที่ผ่านมาที่เดบิวต์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตอนน้องเดบิวต์เป็น X1 นะคือออร่าอับชายมากตอนยิ่งตอนที่ทำผมสีขาวนะคือแบบหล่อมากหล่อจริงๆนะครับผมก็คนนี้ก็เป็นวอลคอลอีกหนึ่งคนซึ่งน้องเพลงพอเหมือนกันนะครับสำหรับมินฮีเราเพลงพอมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูอีกหนึ่งคนครับคนนี้เนี่ยครับกับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับน้องฮยองจุนนั่นเองนะครับก็อดีตก็เคยแข่งขันในการโปรดิวเอ็กซ์นะครับแล้วก็เข้ารอบไฟนอลแล้วก็เป็นหนึ่งใน11คนที่ได้เดบิวต์กับวง X1 นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนเป็น X1 เนี่ยน้องเขาก็จะเป็นตำแหน่งแรปใช่ไหมคู่กับโดยอนนะครับผมแต่ว่าพอเป็นคาวิตี้ครับเขาใส่โพสิชันมาว่าเป็นวอลคอลซึ่งจริงๆน้องทำได้หมดนะครับว่าจะเป็นร้องเต้นแล้วก็แรปน้องทำได้หมดเลยเป็นออลเรดเดอร์เลยนะครับแล้วก็ฮยองจุนเนี่ยเป็นหนุ่มที่น่ารักมากนะครับยิ่งเป็นคาวิตี้นะครับดูครับทำผมตรงแบบนี้ยิ่งหล่อกระชากใจสุดๆโอเคก็ต้องไปดูกันต่อว่าเดี๋ยวน้องจะเป็นรูปแบบไหนจะน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนในคาวิตี้ทีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันอีกที่อีกหนึ่งหนุ่มครับผมแล้วคนนี้นะครับกับอีกหนึ่งที่ชื่อว่าแทยองนั่นเองนะครับแทยองนี่ก็เป็นตำแหน่งหัวข้อเหมือนกันนะครับดูหน้าตาก็แบบว่ามีความน่ารักมากดูดวงตาของเขาผมว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในดวงตามากเลยนะดวงตาแบบน่ารักสุดๆดวงตาแบบเป็นประกายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่อีกหนึ่งหนุ่มคนสุดท้ายครับน้องมักเน่ครับและนี่ก็คือมักเน่ของเรานะครับกับน้องซองมินนั่นเองนะครับก็เป็นมักเน่ที่เกิดในปี2003นะครับก็น่ารักมากๆนะครับตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งวอลคอลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าน้องมักเน่คนนี้นะครับจะเฉิดฉายเจิดจรัสแค่ไหนในวงคาวิตี้นะครับผมโอเคเราก็ได้รู้ประวัติคร่าวๆของทั้ง9หนุ่มไปแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง Starship นะครับก็ได้ปล่อยเป็น MV teaser โผล่มาแล้วก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เพลงหน่อยๆคอนเซ็ปต์มิวสิกวิดีโอนะครับก็เล่าถึงประวัติทั้ง9คนที่เป็นเด็กหนุ่มเด็กนักเรียนในไฮสคูลนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกติบางคนก็ดูเหมือนสิ้นหวังบางคนก็ดูแบบดูท้อถดถอยนะครับซึ่งวันนึงครับมีฝนดาวตกนะครับเป็นดาวตกลูกใหญ่เริ่มเลยนะครับตกลงมานะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์แห่งบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วันใหม่นะครับแต่ว่าวันใหม่วันนี้นะครับจะไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่า MV ตัวเต็มจะเป็นอย่างไรซึ่งผมก็พร้อมแล้วทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับไปดูมิวสิกวิดีโอตัวเต็มนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Break All The Rules นะครับจากหนุ่มๆ Clarity กันเลยครับโอ้ Yeah we're breaking
โอ้ยฉากสวยมากเลยโอ้มินฮีหล่อมากโอ้เป็นไฟครับโอ้ยองจุนโอ้ตัวนี้แบบน้องเหมือนลอยได้เลยอะเลิศโอ้วันจินเฮ้ยเท่ๆฉากหลังเท่มากเต้นอยู่หลังเงาดูฉากสวยมากโหเพลงแบบมีความดุดันมากครับโอ้ยรอโหจองโมผมสีม่วงเหรออย่างเท่โอ้หล่อมากเลยพี่มาแล้วครับแรปเปอร์ทุกนี่เซลิมปะเออเซลิมโอ้เซลิมก็หล่อหล่อมากเป็นผู้ชายดอกไม้ดอกไม้เต็มพื้นเลยอันนี้น้องเล็กแน่นอนน้องเล็กครับซองมินเขาถ่ายแบบหลายฉากมากนะโอ้แล้วแบบมีหลายสีมากอะสวยมากโอ้อันนี้ก็สวยมันดีมากเลยอะจริงคนลุกไม่คิดว่าจะแบบขนาดนี้จริงๆนะเนี่ยวู้โอ้มินฮีโอ้ my god มันมาดูเกินเหนือความคาดหมายผมมากเลยอ่ะมันดูลงตัวหมดเลยอ่ะโอ้ยหล่อมากโอ้ yeah Woo! ดูดูคือเต้นดุมากอะจริงเพลงดุมากโอ้โอ้ฉีกทุกกฎเกณฑ์จริงครับอันนี้เนี่ยสมกับชื่อเพลงเลยโหโอ้โหโอ้ฉากสวยมากดูดิเป็นแบบรูบิกอะครับโอ้โห break out the rule ครับจาก Clarity โอ้มันดีมากเลยนะครับกับ MV เพลงนี้นะครับกับ break out the rule นะครับโอ้โหคือแบบเกินคาดในความคาดหมายมากไม่คิดว่าแบบจะเต้นดุร้องดุขนาดนี้และ MV คือแบบโทนดีมากนะครับมีหลากสีมีหลายซีนคือดีจริงๆนะครับก็คอนเซปต์เพลงก็เหมือนกับชื่อเพลงครับ Break All The Rules คือฉีกทุกกฎเกณฑ์ที่มีนะครับคือแบบมันหลายอย่างมันดูดีอ่ะผมชอบตอนแบบดอกไม้ระเบิดดูระเบิดนี่ระเบิดแบบโอ้โหโคตรแจ๋วโคตรเท่เท่จริงๆไม่คิดว่าจะแบบจะดีขนาดนี้นี่ขนลุกเลยเนี่ยดูดิดูขนลุกจริงกันแน่คือแบบไม่คิดว่าจะออกแบบประมาณแบบนี้อ่ะคือแบบเอาจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังมากถึงขนาดนี้นะครับแต่ออกมาคือแบบแม่งเกินโคตรเกินคาดแบบแม่งโคตรเพอร์เฟคอ่ะจริงๆแล้วแบบมินฮีคือหล่อมากหล่อมากหล่อแบบหล่อลากมากคือทุกคนน่ะหล่อหมดหล่อทุกคนเลยนะครับแต่ว่าคือผมมันท่านที่จะแบบโดนมินทียิงช็อตที่แบบยืนท่ายืนแล้วแบบมองมาแบบหล่อจริงสุดยอดสุดยอดนะครับก็เรียกได้ว่าสมกับการรอคอยจริงๆนะครับจากเพลง Break All The Rules จากหนุ่มๆ Cavity ซึ่งถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่แบบว่าเพอร์เฟคมากนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมารอดูตัวไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อีกทีนึงแล้วก็ไปดูเรื่องของการเต้นว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อสักครู่เห็นใน MV เห็นเรื่องการเต้นไปแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือเต้นดุมากนะครับท่าจบคือแบบสลัดท่าทิ้งแล้วเดินทันหลังเดินหนีกลับไปเลยโคตรหล่อจริง
ก็เดี๋ยวต้องมาดูตัวที่เป็น performance light อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะดีแค่ไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ reaction นะครับเพลงเบรกออโดรูจากหนุ่มๆคาวิตี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะ enjoy นะครับแล้วก็สนุกไปกับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากถึง hashtag iPod TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Bake out the rule